เอาที่ไหนเอาที่ไหนดีอินดอร์ดีกว่าไหมหรือว่าเอาดอกที่อินดอร์ดีกว่าฝนตกดีกว่าไหมท่านอาจารย์ว่าไงมันลิงก์แต่ละมาร์ชไหมหรือว่าจะเป็นเลยผมว่าเหมือนทางนู้นก็จะมาร์ชใช่ป่ะเขาจะเดินไหมของเราเดินไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้วว่าใช่ทำเดินไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเป็นไงนะเดินเดินข้างหลังตายแล้วตายแล้วได้ไหมเฮ้ยคุณว่าหน้าเป็นคุณเดินหน้าตลาดดีครับดีเอาละครับอาจารย์นะครับตามตัวร่างกำหนดการนะครับที่สิริการจะทำกันระหว่างทีมนะครับเอ็มอาร์ทีนะครับก็ใช้น้ำเจ้ายาแล้วก็ไปขึ้นยาวแล้วก็ต่อด้วยหมอดหมุนเมืองที่มาคอมนะครับเป็นเส้นนักเรียนเริ่มตั้งแต่เวลา14:00 น.ท่านว่าทางปอนนะครับท่านเชิญมานะครับก็ขอสมุดเรียน4โรงเรียนนะครับเดี๋ยวโชว์ก่อนนะครับเป็นเด่นนะครับแล้วก็พาเขาเที่ยวก็เหนื่อยเลยสุดท้ายไม่มีแรงเป่าไม่เพื่อนจะมาทีนะถ้าจะมาได้วันเสาร์ก็ได้นะจะได้กระตุ้นเด็กๆปันสบายไม่ต้องรีบวันนี้เจนครับจ้าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสมัยหวังได้มีโอกาสเข้ามาก่อนเลยนะคะด้วยการกิจกรรมลักษณะนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็เลยอยากจะตัวหนูเองเนี่ยคืออยากให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของโรงเรียนมาซึ่งตัวของราชสีมาเองเป็นโรงมาชิ่งแบรนด์ค่ะก็เลยอยากได้นำเสนอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราฝึกซ้อมและพัฒนาวงในด้านมาชิ่งแบรนด์มาในงานนี้ค่ะก็สามารถได้หลากหลายค่ะก็ตรงนี้ก็เลยได้หลากหลายแล้วก็ได้ทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าจะได้มีความเปิดกว้างได้เต็มที่แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนำเสนอของแต่ละโรงเรียนก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะต้องดูเรื่องซีเควนซ์อ่ะแต่ว่าต้องสลับก็ดีนะอ่ะมาไหมมาเออมาปล่อยปวดแต่ไม่ต้องแข็งนะเออให้เขาปีตะก้อนมาสองครั้งไอ้เมียเขาก็สนุกดีให้เขาลงใหญ่เลยนะเขามาชิ่งหรือว่าเขานั่งเล่นมาปีตะก้อนเอ้แต่ท่านรอเดี๋ยวท่านอาจารย์เดี๋ยวไปดูหลังกีฬาเลยดีไหมได้ค่ะเดี๋ยวต้องพาไปดูเลยถ้าได้มีสถานที่ก่อนก็จะได้ว่าอย่างไรจะได้รู้ว่าจะคือวันนี้แบบเป็นเรื่องฮอตนะการลงสนามที่เด็กดูไหมคือไหนๆก็มานะคิดคอร์สเท่ากันถ้าเดินทางดูแต่ว่ายังต้องมีรถมางั้นมาถึงแล้วครับเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเต็มเบื่อตายเด็กไม่อยากไปหรอกพิธีการอ่ะแต่ต้องช่วยอาจารย์ไม่ใช่โอ้โหพิธีการเด็กมาพิธีการเลยแล้วไปเจอตัวอย่างนักแพร่เงี้ยนะเป็นท่านเบิร์นคาราตอนท่านผอ.ได้ไหมครับนี่ท่านผอ.ยงปัจจุบันราชสีมาเป็นไงครับผอ.ราชสีมานะครับท่านอย่างอื่นเพราะนั้นเพราะนั้นราชสีมาเรียบร้อยนะครับพวกกลุ่มวงของราชสีมาก็ติดอย่างของวัชชีเนี่ยเวลารอบแรกของท่านของคุณครูของอาจารย์มามัชชิ่งแบรนด์โชว์แล้วก็แต่ละโรงเรียนก็การแบทเทิลเนี่ยเราจะใช้สักกี่เพลงระหว่างสมมติถ้าจะเล่นสลับเป็นคนละเพลงแล้วก็เล่นอย่างนี้ก็ได้ปกติก็น่าจะทีละเพลงนะประมาณสามเพลงต่อโรงเรียนไหวพี่พอเดินแล้วเนี่ยมันนั่งมันก็ไม่มีที่แต่ตอนแบทเทิลก็มายืนได้ค่ะมายืนเป็นแถวเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องนั่งอาจจะเริ่มต้นด้วยของมัชชิ่งของสุรไทยของรัศมีมาโรงเรียนเออก็ดีเพราะว่าวัชยาวุฒิก็คงมัชชิ่งแล้วเราก็เคลียร์ที่ก่อนมัชชิ่งเวลาดวลเราจะยืนกันยังไงคะคือแบบต้องดูที่นั่นแหละแต่ยืนข้างกันหรือว่าวงดุริยางค์ฮะอยู่สวัสดิ์ทีก็มาทั้ง4โรงเรียนเลยครับก็ของกรุงเทพก็มี2โรงเรียนก็คือวัดสุทธิกับวัดวัชิรธรรมสาธิตซึ่งก็เป็นวงใหญ่แล้วก็มีของโคราชก็มีทางรัศมีมาวิทยาลัยกับสุรนารีนะฮะสุรนารีเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะฮะส่วนราชสีมาก็เป็นเอ๊ะน่าจะผสมครับจะมีวงหนึ่งเป็นมาร์ชิ่งแบนด์ที่จะเดินเล่นและที่เหลือ3วงจะนั่งเล่นกันก็วันอาทิตย์ที่31นะครับถ้าเราพวกเราว่างก็มาที่สนามกีฬาเวสนะฮะเวส1วัดดินแดงก็ได้เริ่มบ่าย2นี้ตั๋วก็จะเข้าใจว่ามี 1,200 ใบคงจะแบ่งครึ่งอ่ะทางโคราช600กรุงเทพ600แต่ดูดีจะแบ่งไงแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยก็ถามไทยพีพีเอแล้วจะไปเปล่าลองถามดูนะว่าก็ดูคนสนใจเยอะนะเขาบอกทางโคราชที่ตื่นเต้นโอ้โหเราว่าจะเชิญนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมาแต่วันเสาร์เลยจะได้แบบมาเที่ยวกรุงเทพมาดูอะไรก่อนพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์จะได้มาเล่นวงดุริยางค์มันก็เป็นมิติที่ดีในแง่ของการดูศิลปะดูความสามารถของเด็กกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่าง2จังหวัดแล้วก็เหมือนกับเกิดความผูกพันนะก็ไม่ได้แข่งเอาเป็นตายเป็นแบบผมว่าเป็นเสริมสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างกิจกรรมให้กับเด็กๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วคิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราจะส่งเสริมให้มีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าแต่ขวัญด้วยทั้งสองจังหวัดพูดถึงไหมแต่ขวัญแต่ขวัญ
แต่ก็อยากจะแจกคนละครึ่งให้สมดุลแต่ว่าเวลานั่งอยากจะให้นั่งรวมกันจะได้แบบเหมือนกับสามัคคีสมานฉันท์ไม่มีแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้แบบแล้วทุกโรงเรียนก็มีศิษย์เก่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกดีครับผมว่าโคราชจะฟีเวอร์กับกรุงเทพวันนี้โคราชเขาตื่นเต้นมากนะกรุงเทพอย่าให้เสียชื่อนะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับก็ทั้งศิษย์เก่าทั้งพวกเราแต่ก็น่าจะได้ระดับหนึ่งนะคุณแม่ผมยังตื่นเต้นเลยเมื่อเช้ายังโทรมาแต่เช้าเลยว่าเออน่าสนุกจะขอไปดูด้วยอะไรเงี้ยครับไม่รู้จะได้ตัวป่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็พวกเราก็ช่วยกันนะผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือความร่วมใจกันไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ผมว่าก็ร่วมมือร่วมใจกันได้ครับอาจารย์ถ้ายอดผู้ชมท่านอยากเข้าเกิน 1,200 อาจารย์มีแนวทางจะขยายไปที่อื่นไหมอาจารย์ก็ต้องไลฟ์ไปอ่ะต้องไลฟ์แต่ว่าเราอยากจะจัดในที่อินดอร์เสียงได้กระหึ่มหน่อยถ้าไปเอาท์ดอร์เนี่ยบางทีเสียงมันก็กระจายมาแล้วก็เรื่องฝนด้วยก็อาจจะมีไลฟ์สดหรือมีถ่ายทอดไปที่ฮอลล์อื่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูทีนะเดี๋ยวลองเช็คดีมานก่อนอันนั้นให้ดอกสานนท์ดูเรื่องนี้แล้วก็ให้ท่านผู้อำนวยการดูเรื่องจัดโปรแกรมให้น้องๆที่มาจากโคราชเที่ยวในกรุงเทพด้วยจะได้พาดูแหล่งที่น่าสนใจก็เดี๋ยวเราลองพวกเราก็เป็นกรุงเทพขอให้เป็นเจ้าภาพผมว่าช่วยดูแลน้องๆกันนะใครอยากจะให้น้องไปแวะไปเที่ยวที่ไหนก็แจ้งมาได้นะเคยได้พาน้องๆไปเป็นตัวแทนก็ได้เป็นอาคารตุกะผู้มาเยือนที่น่ารักเดี๋ยวเรากรุงเทพจะเป็นเจ้าภาพพาไปหาแหล่งท่องเที่ยวดีๆเพื่อให้น้องได้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเล่นคอนเสิร์ตกันครับแต่ว่าคือจะปรากฏการณ์คนน่าจะแห่กันมาพอสมควร1,200จะเอาไม่อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงฮะเขาบอกอยากบล็อกทีมมากกว่าจะได้ดูออนไลน์ก็เดี๋ยวต้องดูแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็จำกัดนะก็คงต้องหาเทคโนโลยีช่วยแต่คงไม่มีที่ที่จะรับได้ 100% หรอกก็ไม่แน่เดี๋ยวลองหาเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ก็คือสนามกีฬาอันนี้มันเคยจัดแข่งขันอยู่แล้วมันก็ที่ค่อนข้างเหมาะนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าอาจจะส่งตัวแทนมาดูไลฟ์ผมว่าก็ได้ถ้าคนไหนไม่สะดวกก็ดูไลฟ์ไปก็ดูถ่ายทอดสดไปนะครับสนุกดีฮะตอนแรกที่ว่าจะประชุมที่กรุงเทพก็ไม่รู้ว่าโคราชมาด้วยแต่ก็ดีฮะก็เป็นสมานฉันท์นะแต่ว่าโอ้โหโคราชเขาวงใหญ่กว่าเราด้วยโคราชเขาวงหนึ่ง80-100คนของเรา60ไม่เป็นไรปริมาณไม่สำคัญเอาได้เอาคุณภาพอาจารย์บอกว่าแบบเรื่องนี้อาจารย์จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ได้ทำเล่นเป็นยุทธศาสตร์อาจารย์ขยายความเองจริงแล้วผมว่ามันก็เป็นสไตรจี้ที่เราคิดว่าจริงแล้วมันคือการส่วนหนึ่งอาจพูดถึงแง่เศรษฐกิจเหรออยากกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ป่ะก็คือให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผมว่าต้องกระตุ้นไทยเที่ยวไทยก่อนถูกไหมอย่างน้อยคือคนไทยเราไปเที่ยวโคราชไปเที่ยวเราอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วผมว่าก็ในแง่ของปลุกกิจกรรมด้วยของเด็กความร่วมมือร่วมใจกันการเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรของมันก็มีหลายยุทธศาสตร์ที่อยู่ในนี้นะจริงแล้วอาจจะความคิดแวบเดียวอะแต่ว่าสุดท้ายพอเรามาเริ่มทำโปรแกรมมันก็สามารถสอดแทรกให้ยุทธศาสตร์ต่างเข้าไปได้เรื่องการรวมเป็นหนึ่งร่วมการแบบเด็กมีกิจกรรมมีระเบียบวินัยดูศิลปะการแสดงแล้วมันก็ต่อยอดไปท่านเจ้าคุณก็แนะนำให้เชิญศิลปินเชียงรายมาท่านเจ้าคุณเอาโปรแกรมมาธรรมะในสวนก็อาจจะมีอันหนึ่งที่ต่อจากดนตรีในสวนอาจจะมีแสดงธรรมะในสวนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการต่อยอดเนี่ยผมว่าเราคิดได้นอกกรอบไปเรื่อยๆแล้วพอเราเริ่มโปรแกรมหนึ่งก็จะมีโปรแกรมอื่นตามมาก็สนุกครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับใช่ยะลาก็เชิญมาละให้ไปเยี่ยมเป็นงานวิ่งที่ยะลาแล้วก็จะมีอะไรโปรแกรมอะไรร่วมกันผมว่าสุดท้ายมันก็คือหนึ่งเดียวกันครับกรุงเทพร่วมมือกับทุกจังหวัดให้เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายมันก็เพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งหมดแหละครับโอเคนะขอบคุณนะครับจ้ะเรื่องอะไรนะ อ๋อโอเคตอนนี้ถ้าเราจัดการดูอยู่ก็มีพื้นที่สำเร็จจุดที่เราจะขออนุญาตเพิ่มเติมแต่ว่าขอให้ไปจัดต้นแบบให้ดีก่อนว่าถ้าเดี๋ยวอนุมัติต้องมีต้นแบบที่ดีระเบียบการจัดการให้ดีนะครับก็คงต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปคือเราอนุมัติแต่ว่าคงไม่ในรูปแบบเดิมอ่ะก็ต้องมีว่าต้องมีระยะยังไงต้องมีกฎระเบียบยังไงเพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยแล้วในการเราก็มองหาพื้นที่ที่จะเข้าทดแทนนะอย่างนี้เราก็เจรจาอะไรด้วยงานนะทางด่วนอย่างเมื่อวานก็คุยกับรถไฟคุยกับเอกชนก็จะมีพื้นที่ไหนไหมที่จะผลักคนเหล่านี้ที่ทำอยู่บนที่สาธารณะให้เข้าไปในที่ที่เอกชนที่สามารถดูแลได้ดีขึ้นก็ดำเนินการหลายๆด้านพร้อมกันนะครับก็ใจเย็นนะผมว่าปัญหาปากท้องมันรุนแรงขึ้นมันก็จะมีคนที่อยากจะออกมาพื้นที่ขายแต่ว่าผมว่าเรื่องระเบียบวินัยก็สำคัญก็ดำเนินการขนานกันไปอยู่ครับก็ผมไม่ได้แถลงใช่ไหมโอเค
ผมว่าก็เดินทุกหน้านะผมว่าทุกเรื่องมันมีหลายเรื่องที่สำคัญนะผมพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งที่ประชาชนเจอน้ำท่วมปัญหาเศรษฐกิจขยะอะไรเงี้ยมันต้องเดินหน้ามันทีแล้วถ้าเกิดดูรองทุกคนเดินหน้าเต็มที่หมดผมก็เป็นแค่คนผู้กำกับนะเพราะเรามอบหมายงานหมดเห็นว่าทุกคนก็ทำงานเต็มที่สาธารณก็ทำเรื่องศิลปะวัฒนธรรมตันแก้วทำเรื่องสาธารณสุขใช่ไหมท่านรองจักรพันธ์ก็ดูระเบียบวินัยเรื่องการหับเล่แข็งลอยต่างๆต้องเราไปดูเรื่องระบายน้ำดูทางนั้นเห็นว่าทุกฟรอนต์เราเดินหน้าหมดมันคงไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กันเพราะแต่ละปัญหาประชาชนก็มีสัมผัสในแต่ละเรื่องก็คงต้องเดินไอ้200กว่านโยบายเราเดินหน้าผมชอบแท็กซี่ฟองดูนะผมว่าไอ้ที่แบบให้ประชาชนให้อำนาจประชาชนมีส่วนร่วมแล้วทำให้ทุกอย่างมันคึกคักขึ้นก็ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็สนุกนะคือยังอยากตื่นตีสามแล้วออกมาทำงานก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ก็สนุกนะผมว่านั่นก็คือตัวที่บอกว่าทำงานสนุกคือทำงานแล้วได้ผลเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามาถูกทางนะครับแล้วก็คอยฟังความคำติเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมว่าก็อย่างมันก็คงเป็นเรื่องความโปร่งใสเรื่องการสร้างความไว้ใจให้กับคืนมาที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องการให้บริการเรื่องความโปร่งใสเงี้ยไอ้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความไว้ใจระหว่างเรากับประชาชนให้กลับคืนมาพอได้ความไว้ใจปุ๊บผมเชื่อว่าความร่วมมือมันจะมามากขึ้นครับก็ผมว่าก็คือชัดเจนล่ะตัวเลขอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายก็ผมว่าเปิดข้อมูลให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆไปได้ครับโอเคนะขอบคุณนะครับ